เชิญบนเวทีเมื่อกี้หน่อยค่ะร้องเพลงคู่กันอินเนอร์ดีมากเลยนะคะขอบคุณครับหนูว่าบรรยากาศมันช่วยด้วยค่ะก็แฟนๆหลายท่านนะครับก็มาวันนี้ด้วยนะครับสนุกด้วยเราอยากให้คนดูสนุกใช่ๆแล้วเพลงก็สนุกด้วยครับผมส่งสายตากันเมื่อกี้กล้องซูมโฟล์คอัพก็เป็นโชว์มันเป็นโชว์เพลงมันเป็นโชว์เพลงรักด้วยค่ะแล้วก็เต็มที่เรียกว่าอินเป็นพิเศษนะคะก็เต็มที่กับงานร้องแบบนี้ในการปล่อยเมคะจริงๆแล้วร้องเพลงแบบนี้น้อยครับน้อยค่ะส่วนมากจะเป็นเพลงสนุกเพลงนี้ร้องด้วยกันไปกี่รอบแล้วคะลูกตั้งแต่คอนเสิร์ตก็รวมๆได้ประมาณ4ครั้งจริงๆอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ยวันเกิดที่คุณพ่อต้องแบบฉลองอะไรก็พาคุณพ่อไปกินข้าวด้วยแล้วก็น้องว่างก็เลยชวนน้องมาด้วยน้องเพิ่งเสร็จงานอะไรก็ตามมาอะไรครับก็เป็นปาร์ตี้เล็กๆครับผมคุณพ่อก็ได้กินอาหารญี่ปุ่นก็แฮปปี้แล้วนะครับผมได้กินเค้กอร่อยๆด้วยก็แฮปปี้แล้วนี่เขาก็ซื้อเค้กมาให้คุณพ่อใช่ค่ะก็ดีใจค่ะเป็นบรรยากาศที่แบบน่ารักมากค่ะเป็นลูกคนนึงที่ดีมากๆที่แบบว่านั่งป้อนให้คุณพ่อตลอดทั้งมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูดูหนูก็เหมือนได้แฮปปี้ไปด้วยเราเห็นมันเป็นแบบที่ณเดชน์เขาดูแลคุณพ่ออย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างไหมหนูว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะไม่ได้อวยกันเองนะคะแต่ว่ามันนานๆที่จะเห็นนะคะบอกว่าแบบลูกที่อายุเท่านี้แต่ว่ายังแบบว่า give 100% มากๆกับครอบครัวค่ะมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากๆก็จะบอกว่าวันหนึ่งไอ้ย่าจะพูดว่าเป็นแฟนที่ดีบ้างครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ลั่นใช่ไหมคะแซวเล่นๆไม่มีอันนี้ลั่นไหมคะหรือว่าไม่ได้ลั่นไม่ลั่นตั้งใจลั่นตั้งใจเหรอแซวเขาทำไมอ่ะมันต้องลั่นเดี๋ยวก็เห็นครั้งนี้เราลั่นเรียกที่รักไงค่ะนี่ไม่ลั่นหรอครับค่ะโอ้ยดีที่สุดในโลกอยู่แล้วค่ะน้องก็คงแซวเล่นด้วยตามอินเทอร์วิวแหละครับแต่ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์หรือว่าถึงเวลางั้นจริงๆมันก็คงต้องเป็นไปตามความมาตรฐานความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยเป็นการเข้าหาผู้ใหญ่เรียกว่าเป็นมารยาทนะฮะก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วครับผมถ้าเกิดว่ามันถึงวันนั้นจริงๆครับแต่หรือยังคะฮะยังครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดจะไม่อะไร enjoy ชีวิตสนุกไปกับการทำงานสนุกไปกับการท่องเที่ยวสนุกกับการกินด้วยกันทุกอย่าง enjoy ไปย่าคนแซวว่าแบบว่าพี่สะใภ้อย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างครับย่าจะนั่งนิดนึงย่าจะนั่งค่ะก็หนูว่ามันก็โอเคค่ะแบบไม่ได้รู้สึกเพราะมันเขินนะคะเพราะว่าเอาจริงๆก่อนหน้านี้คือเราก็ไม่ได้คิดจนกว่าคนทักอะค่ะใช่ค่ะเพื่อนแซวกันเยอะไหมคะลูกเพื่อนหนูเรื่อยๆค่ะแซวไม่หยุดเลยใช่ไหมแซวเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเราก็แซวคืนได้ไงคะจริงๆเราสองคนยังมองเรื่องนี้มันยังไกลใช่ไหมก็ไกลอะค่ะส่วนหนึ่งอีกเราก็เป็นเรียกว่าเป็นคนที่ชอบมีความเป็น privacy ในชีวิตด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้อะไรไม่ได้กดดันซึ่งกันและกันด้วยค่ะแต่ว่าณเดชน์ไม่ติดใช่ไหมคะลูกกับที่เขาแซวกันแบบเรียกว่าพี่สะใภ้อย่างเงี้ยเราไม่ติดใช่ไหมคะก็มันก็เป็นเรื่องที่มันห้ามไม่ได้แล้วใช่ไหมครับก็ใครๆก็คงอยากจะเรียกกันด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็เป็นเรื่องสนุกสนานแต่ก็อาจจะไม่ต้องสนุกสนานมากอาจจะเป็นที่เดือดร้อนของคนอื่นด้วยก็ได้อะไรเงี้ยก็แบบถ้าแซวก็แซวพอขำๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่ามาแบบซีเรียสคาดหวังจริงจังอะไรอย่างนี้กับเราไม่กดดันนะครับเพราะส่วนมากก็ไม่ได้ค่อยคิดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เราก็แบบคุยกันโฟกัสกันที่งานอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยแบบไม่ได้มาโฟกัสเรื่องที่ว่าเฮ้ยคนจะต้องมาบอกว่าเป็นลูกสะใภ้เป็นอะไรเงี้ยครับการไปเล่นกับคนอื่นมีผลไหมครับอะไรนะฮะไม่มีใครสามารถที่จะตัดสินใจแทนเราสองคนได้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องที่สุดท้ายแล้วเราสองคนต้องคุยกันตัดสินใจด้วยกันขอสุดประมือนะครับพี่บ้าหรือพ่อ Jesus Christ ขอโทษค่ะประมาณนั้น
อย่างช่วงนี้หลายๆคู่เริ่มทยอยจัดทริปไปเที่ยวพักผ่อนกันบ้างและให้รางวัลตัวเองคู่เรามีบ้างไหมคะปีนี้เพิ่งเปิดกล้องลายกินรีเลยตอนนี้คิวกำลังลั่นก็แบบว่าเราเก็บเกี่ยวมาแล้วค่ะก็จะเป็นเราเก็บเกี่ยวมาแล้วก็ไปเที่ยวมาแล้วใช่ๆๆค่ะปีก็ไม่มีนะคะสามารถสร้างบรรยากาศแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกได้ไม่ยังไม่มีแพลนอะไรแต่ว่าสิ้นปีจะได้กองถ่ายเราหยุดนะว่ากองถ่ายหลายกองเขาหยุดกันหยุดค่ะหยุดค่ะหยุดค่ะพร้อมที่จะเจอกันตัวยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้มีแฟนเยอะมากปีใหม่วางแผนเที่ยวไหมเดี๋ยวผมขอสตาร์เสียงหน่อยก็ส่วนมากก็อยู่กับครอบครัวตรงกลางครับตรงกลางไม่ได้ไปเที่ยวยังไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยยังไม่เคยก็มองว่าการไปเที่ยวช่วงนี้เป็นข้างๆอย่าแพ้เขานะคะมันคือช่วงเวลาที่แบบทุกคนว่างจริงๆอ่ะพร้อมที่จะเจอกับ4ผมยังครับอย่างที่เราหลายคนบอกว่าลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟทางนี้ฝั่งซ้ายนะฮะพร้อมที่จะเจอ4ผมยังครับโอเคคุณจูนฮะพร้อมที่จะ4ผมยังครับพร้อมมากค่ะเดี๋ยวดิฉันจะลงไป